สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2มันก็เป็นผลพวงจากการดิวแล้วก็เปิดช่องหายใจเพื่อที่จะปฏิบัติการดิวกันใหม่อย่างไรก็ตามก็จะหลอกกันใหม่หรือว่าจะตกลงอะไรกันใหม่การเมืองถ้าไม่น้ำเน่าเนี่ยมันไม่สามารถตบตาประชาชนได้อย่างแยบยลความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าคำว่าขุนศึกนักการเมืองทุนล้วนแต่เป็นพวกเดียวกันทั้งนั้นเพียงแค่สลับกันสลับเวลาแต่ผลประโยชน์ร่วมกันอำนาจก็แบ่งปันนะครับจัดสรรว่าห่วงเวลาไหนอย่างไรแต่ผลประโยชน์ก็ไม่เคยเปลี่ยนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันและประชาชนเองก็ถูกแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายให้เข้าใจเนี่ยนะครับไปเชียร์กับตามบทของละครนั้นๆที่เขาเล่นได้แสดงกันทุกฝ่ายฝั่งไม่ว่าฝั่งที่เรียกว่าตัวเองว่าเสรีนิยมฝั่งอนุรักษ์นิยมก็ถูกต้มเหมือนกันคือต้มกันทุกฝ่ายนะครับในปรากฏการณ์ในเชิงอำนาจณขณะนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับหลายคนที่ติดตามข่าวสารกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่ารับคำร้องของวุฒิสภา40คนหรือไม่และถ้ารับเนี่ยจะมีการสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ผลก็เป็นที่ทราบนะครับว่ารับพิจารณาให้ทำคำชี้แจงภายใน15วันแต่ไม่สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่รับเนี่ยเสียง6ต่อ3ไม่ยุติปฏิบัติหน้าที่5ต่อ4เราก็หาอะไรเป็นมาตรฐานไม่ได้นะว่าถ้าจะสั่งยุติการปฏิบัติในหน้าที่หลังจากรับเรื่องแล้วก็จะเป็นความผิดเอากรณีใหญ่ๆเนี่ยเช่นกรณีของพลเอกประยุทธ์เรื่อง8ปีเนี่ยสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่นะขึงขังน่าดูมากนะครับดูเสมือนหนึ่งแบบไม่น่าจะรอดรถก็นำมาคืนนะครับท้ายที่สุดก็นับได้6ปีเท่านั้นแปดนับได้6ก็ว่าไปกรณีของพิธาก็เหมือนกันกรณีหุ้นไอทีวีอ่ะก็สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันนะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ยกคำร้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาหลักว่ารับพิจารณาแล้วก็จะจัดการไอ้นี่คิดผิดหรือว่ารับพิจารณาแล้วไม่สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็จะหาหลักหาเป็นเกณฑ์อะไรนี่ยากลำบากเหมือนกันว่าจะเป็นตรรกะสำเร็จแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลพวงจากการดิวแล้วก็เปิดช่องหายใจเพื่อที่จะปฏิบัติการดิวกันใหม่อย่างไรก็ตามก็จะหลอกกันใหม่หรือว่าจะตกลงอะไรกันใหม่เพราะว่าวันที่23วันนี้เนี่ยมันเรื่องเล็กมากถ้าเทียบกับวันที่29นะครับถัดจากนี้ไปเนี่ยเราคงจะได้แลเห็นนะครับการที่จะต้องดิวกันตกลงกันอย่างไรก็ตามเพราะว่าถ้าผลลัพธ์ในวันที่29เนี่ยอัยการเกิดยึดเอาแนวทางของอัยการสูงสุดคนเดิม เห็นควรสั่งฟ้องนะครับมีมาตรฐานเหนือกว่าคดีบอสกระทิงแดงเยอะเกิดสมมุติมุมนี้ขึ้นมาและเนื่องจากคดีนี้เป็นเรื่องของการหนีคดีซึ่งก็ถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าจำเลยเป็นบุคคลที่หนีคดีมาเนี่ยนั่นก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไประยะเวลา6วันเนี่ยมันเป็นศาลาวัดใจเหมือนกันและก็ต้องเจรจาให้เกิดความชัวว่าจะรอดหรือไม่รอดเพราะว่าถ้าตัวไปอยู่ข้างในซะแล้วเนี่ยครั้งนี้จะป่วยคืนแรกเลยเนี่ยไปโรงพยาบาลตำรวจเลยเนี่ยทั้งที่แข็งแรงทุกวันเนี่ยมันจะยากขึ้นอันนี้ภาพชัดเจนว่าแข็งแรงแล้วยากยากขึ้นทีนี้เนี่ยนะครับผมว่า
เรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการนะครับเจรจาผ่านชุดดิวเดิมอ่ะนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะพร้อมโง่ต่อไปหรือเปล่า คือหมายความว่าจะพร้อมจะถูกต้มอีกหรือเปล่าแต่ถ้าว่านี่นะครับสั่งไม่ฟ้องเลยก็มันก็มีแนวความคิดที่เขาคิดดังๆเนี่ยที่ต้องกวาดกันทั้งกระดานคือไม่ว่าจะออกหัวออกก้อยนะครับวันที่29ไม่เป็นผลดีทั้งนั้นยกเว้นว่าจะขยายเวลานะครับซึ่งก็ตำรวจก็พร้อมที่จะล่าช้าอยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นประตูที่สำคัญแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มตึงเครียดตามลำดับผมว่าเศรษฐาทวีสินก็ไม่สบายตัวหรอกนะครับกับการที่ต้องอยู่ภายใต้ศาลรัฐธรรมนูญในขณะนี้แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็เห็นว่าวิธีจะรอดพ้นก็คือการลาออกแบบพิชิตชื่นบานเพราะว่าถ้าไปสู้ยุบสภาก็ไม่รู้ผลร้ายคดีต่างๆเนี่ยจะตามหลังมาหรือไม่เพราะว่าเรื่องราวก็มากเหลือเกินก็มีชนักทั้งก่อนการเป็นนายกหลังเป็นนายกก็มีหลากหลายเรื่องราวถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกล้าใช้ชีวิตในเรือนจำหรือไม่เพราะบางเรื่องเนี่ยต้องเป็นคดีที่ต้องติดคุกอ่ะดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นห่วงระยะเวลาที่จะต้องมีการคิดอ่านและคนที่จะต้องตัดสินใจก็คือคนในวันที่29เนี่ยว่าจะรอดหรือไม่รอดอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่คำพูดเดิมเนี่ยมันยังก้องหูกันอยู่ว่าขออนุญาตกลับบ้านนะครับขออนุญาตมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วครับน่าเห็นใจที่สุดและก็พอมาถึงก็กลายเป็นคนละคนไปสิ่งเหล่านี้ครับมันจะเป็นปัจจัยที่จะต้องเนี่ยนะครับตัดสินใจสำคัญก็คือหมายความว่าเศรษฐาหลังจากกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมว่าก็คงจะได้ต้องได้ยินได้อะไรกันพอสมควรเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันเปราะบางมากและหนทางข้างหน้าเนี่ยบทเรียน17ปีเนี่ยความเป็นจริงแม้ว่าจะเป็นผู้คิดและก็มีอำนาจในประเทศไทยอะไรกันอยู่นั่นแต่ว่าถ้ามันมีเหตุกันอีกรอบนึงสถานการณ์มันจะบานปลายไปไกลมากแม้ว่าบางเรื่องอาจจะตกลงอะไรกันได้แต่ว่าปัจจัยต่างๆการรู้เท่าทันของประชาชนมันก็จะมีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพที่ปรากฏกับการเจรจาหลังฉากในทางการเมืองน่าสนใจว่าเศรษฐาจะนั่งรอจนถึงวันวินิจฉัยหรือเปล่าลุ้นไหมลุ้นดิเขาคิดเครียดไหมเครียดดิเครียดเพราะว่านี่นะครับถ้าคำวินิจฉัยศาลสั่งมันนำพาสู่เรื่องอื่นเนี่ยใช่นะครับผมเองก็เห็นว่านี่นะครับเขากลับมาเนี่ยเขาจะมีเวลาตัดสินใจอย่างน้อยก็เท่ากับเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญขยายให้นะครับยกเว้นว่าเกมวันที่29เนี่ยไม่มีการเลื่อนกันออกไปเกิดมีนักเลงจริงกันขึ้นมานะครับมีคนจริงขึ้นมาแล้วนะครับหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ยอมกันไม่ได้นะครับไม่มีเหลี่ยมให้เหลือเสียแล้วนี่มนไปทั้งตัวแล้วเนี่ยเกือบจะกลมแล้วนะกลมเพราะเหลี่ยมเสียหมดคือเหลี่ยมถูกลบหมดลบจนกระทั่งว่ากลมละนะครับเลยเป็นคนที่ไม่มีเหลี่ยมเพราะว่าถูกเพื่อนลบเหลี่ยมหมดดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าคณะที่เขารับผิดชอบกันในเรื่องนี้เนี่ยซึ่งความเป็นจริงเขาพยายามเป็นคอคนขึงขังตามลำดับเนี่ยแต่ว่าก็ยังจัดการอะไรได้ไม่เบ็ดเสร็จวันนี้ก็เดินทางมาได้ครึ่งทางทั้งที่มีความตั้งใจว่าจะเดินไปสุดทางเหมือนกันแต่เข้าใจว่านะครับก็จะมียาหอมบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันเจือในท่ามกลางกระแสการดิวทางการเมืองแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการบอกว่าจะรอดอะไรเลยนะเพราะว่าสถานการณ์ถัดจากนี้ไปเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าวันที่29ขดจริงเนี่ยสถานการณ์มันจะเร็วกว่า15วันที่ให้กันเสียด้วยซ้ำนะ
เพราะสาระสำคัญของเกมนี้เนี่ยมันอยู่ที่วันที่29วันนี้ก็ส่งสัญญาณครึ่งหนึ่งตอนแรกก็จะส่งสัญญาณเต็มแต่ว่านะครับมันก็ไม่มีใครที่มีความมั่นใจอะไรได้ไฟที่เขียวเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเห็นว่าเริ่มจางแล้วแม้ว่าจะมีการพลิกเกมกันว่าไปแจ้งความเรื่องการปลอมลายเซ็นคือความจริงเนี่ยนะครับไอ้39คนที่เหลือโดยส่วนใหญ่แม่ทัพนายกองทั้งนั้นแล้วก็ล้วนแต่ผ่านการเลือกเสถากันมาทั้งสิ้นเห็นชื่อก็บอกยี่ห้อกันทั้งนั้นว่ามาจากตรงไหนกันอย่างไรเพียงแต่ว่าเราดูวิธีคิดวันนี้อาจจะสลับขากันอยู่นะนะครับเพราะว่าพอดูจังหวะ6-3-5-4นี่มันวิเคราะห์ได้หลากหลายเรื่องราวครับกับเหตุการณ์ต่างๆมาแต่ว่าสิ่งที่ทำได้แน่นอนก็คือความไหวหวั่นความวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าเขายังมีความประสงค์ที่จะอยู่ในแผ่นดินไทยกันต่อเนี่ยไม่ต้องการจะออกนอกประเทศเกมจะจบเร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับว่าจะมีความแน่ขนาดไหนมีความเป็นคนจริงขนาดไหนหรือว่าพร้อมเกิดมาพร้อมถูกหลอกได้ทุกเวลาทุกเมื่อแล้วก็ถ้ามาดีลใหม่ก็จะฟังใหม่แล้วก็ไปรอเบี้ยวใหม่นะครับไอ้นี่ก็ถือว่าโง่มาตั้งแต่เกิดโง่มาตั้งแต่ชาติที่แล้วแต่เพื่อชี้ให้พี่น้องได้แลเห็นว่าเราก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรู้เท่าทันในเรื่องใหญ่มากนะครับอย่าไปอินละครน้ำเน่าการเมืองนะครับหลอกกันทั้งเพียแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็วันที่29ก็จะเป็นดูอีกวันนะครับหลังจากนั้นเราจะมาสรุปสาระว่าบ้านเมืองจะเดินต่อไปอย่างไรข้างหน้านะครับละครน้ำเน่าก็กำลังจะเริ่มต้นอีกรอบนะครับมันก็อีกภาคหนึ่งเท่านั้นในวันนี้แต่ว่า29เราจะเห็นได้อย่างชัดว่าเรื่องนี้มันจะจบอย่างไร